่านนี้โดยคุณถากรตันทสิทธิ์ท่านเลขาธิการกสทช.บอกว่าในที่ประชุมบอร์ดกสทช.มีมติให้บริษัท TOT จำกัดมหาชนลงนามร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในสัญญาคลื่น 2,300 เมกะเฮิรตซ์จำนวน60เมกะเฮิรตซ์กับทางบริษัท Dtac Tri Net จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือว่า Dtac ได้ทันทีถ้าหากสำนักงานอัยการสูงสุดตอบกลับร่างสัญญาที่ TOT ส่งให้ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาซึ่งการอนุมัติของกสทช.ครั้งนี้ก็ทำให้ Dtac สามารถปลดล็อกปัญหาคลื่นความถี่ในมือที่สัญญาสัมปทานกับบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดกำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน2561จะทำให้คลื่น900และ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่มีอยู่ในมือกว่า50เมกะเฮิรตซ์เนี่ยหมดลงและก็ไม่มีความจำเป็นต้องดิ้นรนเข้าประมูลคลื่นความถี่ที่ทางกสทช.จะดำเนินการในช่วงกลางปีหน้าและยังทำให้ Dtac กลายมาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมที่ถือครองคลื่นมากที่สุดด้วยจากผลเมื่อวานนี้นะคะเท่ากับว่าคลื่น 2,300 เมกะเฮิรตซ์ที่ Dtac ได้รับไปโดยที่ไม่ต้องประมูลจะไปสิ้นสุดอายุการใช้งานวันที่3สิงหาคม2568เลยค่ะครับในกรณีเห็นชอบมอบคลื่นเนี่ยนะฮะวงการโทรคมนาคมบอกว่ามองไม่น่าจะธรรมดาะนะฮะดังนั้นฟังทัศนะเพิ่มเติมกับอาจารย์สืบศักดิ์สืบพักดีนักวิชาการด้านโทรคมนาคมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมรายการกับผมทางโทรศัพท์ครับสวัสดีครับอาจารย์สืบศักดิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุประโชคคุณประการมากครับอาจารย์ฮะในมุมนักวิชาการเรื่องนี้ดูแล้วปกติเฉยๆหรือไม่ธรรมดาแล้วล่ะสำหรับประเด็นเรื่องการได้คลื่นความถี่ 2,300 ของ Dtac ที่กล่าวถึงเนี้ยนะครับโดยความจริงก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากว่าถ้าใครติดตามความคืบหน้าหรือว่าประเด็นที่บริษัท TOT แล้วก็ Dtac พยายามที่จะเป็นพันธมิตรร่วมกันในการให้บริการคลื่นความถี่ 2,300 ทั้งนี้ต้องเรียนว่าในส่วนของบริษัท TOT นั้นได้มีการเสนอแผนธุรกิจนะครับให้ทั้งกสทช.แล้วก็ให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการดำเนินการปรับปรุงตลอดจนหาพันธมิตรมาให้บริการบนคลื่นความถี่ดังกล่าวซึ่งจริงๆแล้ว TOT ยังมีสิทธิ์ถือครองแล้วก็สามารถใช้คลื่นความถี่ 2,300 ได้ถึงปี 2568ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าอีกอันหนึ่งสำหรับการดำเนินการดีลหรือว่าข้อตกลงทางธุรกิจในครั้งนี้นะครับขอเรียนถามเป็นความรู้ค่ะคลื่น 2,300 เนี่ยมันต่างกับพวก800 900เมกะเฮิรตซ์ยังไงคะต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับด้วยความถี่ของเทคโนโลยีที่เป็นบอร์ดแบนทางด้านโมบายก็คือเทคโนโลยีไร้สายเนี่ยโดยความจริงแล้วเรามีคลื่นความถี่หลายชุดด้วยกันนะครับซึ่งผู้ประกอบการโทรคมนาคมสามารถที่จะเลือกสรรมาให้บริการโดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาลันนะครับอาทิเช่นเราอาจจะคุ้นเคยกับความถี่ย่าน800เมกะเฮิรตซ์นะครับ900 2,001 หรือว่า 1,800 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วเราก็ผ่านการประมูลบนความถี่เหล่านี้มาอยู่สำหรับความถี่ 2,300 ก็เป็นอีกความถี่ชุดหนึ่งนะครับซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะเทคโนโลยี LTE หรือว่า 4G ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันในรูปแบบก็คือเป็น LTE แบบ TDD ซึ่งยังไม่เคยมีการให้บริการในประเทศไทยนะครับสามารถที่จะนำมาให้บริการได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการนำคลื่นความถี่ดังกล่าวมาให้บริการเนี่ยผู้ใช้บริการก็จะต้องมีเครื่องที่ต้องรองรับบริการ LTE TDD แบบดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันในผู้บริโภคซึ่งใช้โทรศัพท์มือถือระดับไฮเอนด์ในบ้านเราเนี่ยหลายคนอาจจะมีเครื่องที่รองรับความถี่ดังกล่าวรวมถึงเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนกับทุกเครื่องนะครับก็ต้องมีเครื่องรองรับด้วยนั่นเองเครื่องความถี่ 2,300 เนี่ย Dtac ถือครองอยู่เจ้าเดียวเหรอคะปัจจุบันนี้ค่ะต้องเรียนว่าเป็นบริษัท TOT นะครับ TOT. เป็นผู้ถือครองยังไม่ใช่ Dtac นะครับเพราะในความจริงแล้วเนี่ย 2,300 เนี่ยในอดีตเนี่ยTOT สามารถให้บริการในลักษณะที่เป็นอย่างอื่นนะครับอาจจะเป็นไวเลสโลคอลลูปหรือว่าการให้บริการระบบไร้สายระยะไกลก็แล้วแต่แต่ว่าในช่วงของการปรับปรุงเทคโนโลยีเนี่ย TOT ได้มีการยื่นขอนำเทคโนโลยี LTE นะครับมาให้บริการบนความถี่ 2,300 แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่การลงทุนเนี่ยก็เข้าใจว่าจะต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงในเรื่องของการทำตลาดเพื่อที่จะให้เกิดความคุ้มทุนเพราะว่าถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ยสิทธิ์ในการถือครองคลื่นของ TOT ที่มีไปถึงปี2568เนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวนานนะครับเช่นถ้าเรามองว่าปีหน้าก็อาจจะมีเวลาแค่7ปีเท่านั้นเองในขณะที่ต้องมีการลงทุนเพราะนั้น TOT จึงมองหาพันธมิตรทีนี้พันธมิตรในการที่เข้ามาให้บริการเนี่ยโดยความเป็นจริงก่อนหน้านี้ก็มีการยื่นข้อเสนอนะครับโดย TOT เปิดให้เอกชนที่มีความสนใจเนี่ยสามารถยื่นข้อเสนอได้ซึ่งจริงๆก็มีเอกชนหลายรายด้วยกันนะครับที่มีการยื่นข้อเสนอแต่ว่าDtac ก็เป็นผู้ที่เสนอบริการรวมถึงผลตอบแทนให้กับ TOT มากที่สุดซึ่งจึงเป็นที่มาของการเลือก Dtac เป็นผู้ให้บริการบนความถี่ 2,300 ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะครับค่ะผู้บริโภคล่ะคะจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่ต่ออายุสัมปทานได้เลยอะค่ะโดยไม่ต้องมีการประมูลใหม่
อาจจะต้องเรียนเป็น2ประเด็นนะครับสำหรับประเด็นแรกเป็นเรื่องของประมูลหรือไม่ประมูลก่อนกับประโยชน์ของผู้บริโภคนะครับต้องเรียนว่าความถี่2003ซึ่งเป็นสิทธิ์ของ TOT แล้วก็คัดเลือกเอกชนมาเป็นพันธมิตรในการให้บริการเนี่ยอันนี้อาจจะเทียบเคียงโดยตรงกับการประมูลขึ้นความถี่ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในย่านความถี่900และ1800หรือว่าในการประมูลในอดีตไม่ได้เนื่องจากว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย Dtac ไม่ได้เป็นผู้ได้สิทธิ์การให้บริการหรือว่าได้สิทธิ์ของคลื่นไปนะครับซึ่งแตกต่างจากการประมูลเช่นถ้าผู้ประมูลประมูลชนะใบอนุญาตเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการให้บริการเช่นอาจจะให้บริการไป15ปีอย่างนี้เป็นต้นแต่กรณีดังกล่าวนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความคืบหน้าอันหนึ่งเนื่องจากว่าโดยความจริงเราทราบกันอยู่แล้วว่า Dtac เนี่ยอาจจะหมดอายุสัมปทานการใช้คลื่นในปีหน้านะครับบนความถี่เดิมก็คือ850แล้วก็ความถี่1800ซึ่งจะนำไปสู่การนำความถี่มาประมูลก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นความจำเป็นของ Dtac ที่จะต้องหาคลื่นอื่นๆนะครับนอกเหนือจากคลื่นที่ตัวเองเคยมีอยู่เพื่อนำมาให้บริการกับผู้ใช้บริการซึ่งมีจำนวนหลายล้านเลขหมายอยู่เหมือนกันให้เกิดความต่อเนื่องเนื่องจากว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่แน่ใจว่า Dtac จะสามารถประมูลคลื่นความถี่เดิมที่เคยให้บริการและหมดสัมปทานเนี่ยกลับมาให้บริการได้หรือเปล่าอันนี้จะต้องติดตามในปีหน้านะครับในส่วนของผู้บริโภคที่จะได้ประโยชน์เนี่ยต้องยอมรับว่าจริงๆในปัจจุบันเนี่ยการให้บริการลักษณะที่เป็นบอร์ดแบนด์โมบายเนี่ยนะครับมีความจำเป็นอย่างมากเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่เรามีการใช้เครื่องมือถือมีการใช้บริการ Data นะครับมากมายเพราะนั้นการที่เราสามารถนำความถี่หรือว่าสเปกตรัมซึ่งโดยความเป็นจริงจะถือครองโดยใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น TOT เป็นแคปหรือเป็นความถี่อื่นที่มีประโยชน์และสามารถที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้บริการผู้บริโภคได้เนี่ยจริงๆถือว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคจะสามารถได้รับบริการที่ดีขึ้นนะครับครับชัดเจนครับขอบคุณอาจารย์นะครับสละเวลามาร่วมรายการทางโทรศัพท์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์สืบศักดิ์สืบพักดีนักวิชาการด้านโทรคมนาคมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับเอาง่ายๆคือผู้บริโภคได้ประโยชน์แล้วกันก็ดีแล้วจากมตินี้นะคะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนอกจากฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปแล้วยังมีภาระหน้าที่ในการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำด้วยติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะเรือนจำ8ริ้วร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทราอบรมนวดแผนไทยให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางฉะเชิงเทราโดยเป็นการให้ความรู้เรื่องการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพระยะสั้นโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งวิชาการและปฏิบัติจริงในด้านวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ทฤษฎีแพทย์แผนไทยและเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและหากพ้นโทษออกไปจะได้มีอาชีพติดตัวเพื่อไปสร้างรายได้เลี้ยงดูและจุนเจือครอบครัวขณะที่เรือนจำกลางฉะเชิงเทราสนับสนุนเงินทุนจำนวนทุนละ 30,000 บาทให้ผู้ต้องขังเหล่านี้เป็นการต่อยอดและคืนคนดีสู่สังคมผู้ต้องขังหญิงทั้งหมด26คนเข้านั่งฟังการอบรมให้ความรู้เรื่องวิธีการนวดแผนไทยจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างตั้งใจตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพค่ะที่จะได้รับก็คือในอยากจะให้ผู้ที่ผ่านนะคะผ่านการหลักสูตรการฝึกอบรมนวดแผนไทยเนี่ยนะคะจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อจะนำไปประกอบอาชีพได้อีกอย่างหนึ่งนะคะมาตรฐานเนี่ยจะเป็นเกณฑ์ที่ว่าคนที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเนี่ยคะจะได้มาตรฐานในฝีมือจะมีมาตรฐานในระดับ1ระดับ2และระดับ3นะคะในการนี้ในครั้งนี้จะเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ1ค่ะการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงที่สมัครใจหรือคัดเลือกจากผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีและเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้คือจะต้องพ้นโทษอีกไม่เกิน2ปีมาเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งจะมีการติดตามให้คำแนะนำการประกอบอาชีพของผู้ต้องขังแต่ละรายเป็นระยะเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพที่สุจริตถือเป็นการคืนคนดีสู่สังคมและไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศให้ดีขึ้นซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับสำหรับสุเสมนวดแผนไทยเนี่ยก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่จากญาติผู้ต้องขังที่มารอการเยี่ยมญาตินะครับก็เพราะห้องเราก็ราคาตั้งไว้ก็ต่ำกว่าท้องตลาดนะครับก็การนวดก็ให้บริการได้ดีแล้วก็ลูกน้องเองอะไรเองก็ให้ความเป็นกันเองต่อลูกค้านะครับเราได้รับการยอมรับจากสังคมที่ดีครับต่อด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจจากปตท.นะครับติดตามและพักครู่เดียวช่วงหน้าความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับค่ะปัจจุบันประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย
และล่าสุดไทยขึ้นมาติดอันดับ1ของโลกแทนประเทศลิเบียเรียบร้อยแล้วโดยจากสถิติเมื่อปี2559พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนกว่า 20,000 รายมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะทั้งความเร็วที่เกินกฎหมายกำหนดแต่รู้หรือไม่ว่าครึ่งหนึ่งจากยอดผู้เสียชีวิตนั้นมาจากพฤติกรรมที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ทั้งสิ้นสำหรับ7วันอันตรายตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2560ถึง3มกราคม2561บริษัทปตท.จำกัดมหาชนในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้รถใช้พลังงานมีเป้าหมายที่จะลดอุบัติเหตุและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมไทยแนะหลักปฏิบัติง่ายๆเพื่อความปลอดภัย